ส่วนเมื่อเช้านี้เรือนจำกลางจังหวัดยะลาก็เปิดปฏิบัติการก่อนฟ้าสางส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะเข้าไปจู่โจมแล้วก็ตรวจค้นเรือนจำเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ปัญหายาเสพติดภายในยเรือนจำตรวจค้นกันอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆค่ะเป้าหมายของการตรวจค้นก็อยู่ที่เรือนนอนชายสี่หลังแล้วก็ อีกหนึ่งเรือนอนของหญิงนะคะรวมไปถึงตู้ล็อกเกอร์เป้าหมายจุดอื่นๆแล้วก็มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงรวมกว่าร้อยคนด้วยผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆค่ะนายสมใจสุขแสนชูผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาบอกว่า ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางยยลาครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชธรร์น,นะคะนโยบาย3ส7กก็คือมุ่งเน้นให้เรือนจำเนี่ยต้องสะอาดเรียบร้อยสุดจิตไม่เรียกรับผลประโยชน์เสมอภาคปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมปราศจากยาเสพติดโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้ามต่างๆ สำหรับเรือนจำกลางยะลาปัจจุบันมีผู้ต้องขัง2,301คนเป็นชาย2,124คนหญิง1 7 7คนส่วนใหญ่กระทำความผิดในคดียาเสพติดค่ะแล้วก็มีข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างราชทา์ดูแลอยู่99คนค่ะ